ส่วนต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือในส่วนของการจัดการของuser นะครับหรือว่าผู้ใช้งานนะครับมาดูว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับไปที่สมาชิกนะครับแล้วก็การจัดการสมาชิกนะครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็จะมีเป็นSuper User นะครับที่เราใช้นะครับลองคลิกเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็น User ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับที่ในการติดตั้งนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสร้าง User ขึ้นมาสัก1คนนะครับนะครับลองสร้าง User ใหม่นะครับเป็นนะครับต้องการจะสร้างนะครับลองดูให้มันมีความแตกต่างกันนะครับเป็นอันนี้เป็น register register ก็เหมือนเป็นลูกค้านะครับลองสร้างเป็น user 1นะครับลองสร้างเป็น user 1นะครับนะครับก็เป็น user 1เหมือนกันนะครับรหัสผ่านก็ใส่ไปนะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านก็ใส่ไปนะครับให้เหมือนกันนะครับยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่อีเมลไปนะครับนะครับเรียบร้อยละนะครับคือต้องมีการรับจากอีเมลหรือไม่นะครับนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ก็ตั้งไปนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องกำหนดเป็น registered นะครับก็คือเหมือนเป็นลูกค้าที่สมัครเข้ามาแต่เราเพิ่มให้เขาเองนะครับสมัครให้เขานะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกนะครับในหน้าซื้อขายนะครับลองล็อกอินเข้าดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นสวัสดี user 1นะครับ user 1ก็ได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสามารถเข้ามาช้อปปิ้งหรือว่ามาอะไรได้นะครับเหมือนสมัครเป็นสมาชิกตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมจะลองเพิ่มอีกสัก user อีกสักคนหนึ่งนะครับเพิ่มอีกคนหนึ่งแต่ให้เป็นประเภทอื่นนะครับลองเป็น manager บ้างนะครับนะครับธนิตก็ปิ๊กออกนะครับเลือกเป็นเมเนเจอร์นะครับเป็นผู้จัดการนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็นบันทึกนะครับผู้จัดการก็สามารถที่จะเข้ามาจัดการดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากแอดมินอย่างไรนะครับไปที่ไซต์แล้วก็คอนโทรลแพเนลนะครับก็นี่คือฟังก์ชันที่แอดมินสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะออกจากระบบก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินเป็น manager 1นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเห็นไหมครับเห็นถึงความแตกต่างไหมนะครับผู้บริหารเว็บก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อหาจัดการเนื้อหาจัดการหมวดหมู่ต่างๆเพิ่มรูปเพิ่มอะไรได้เพียงเท่านี้นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือมีฟังก์ชันในการทำงานน้อยลงนั่นเองนะครับก็เป็นหลักของเว็บไซต์ทั่วไปที่จะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้นะครับว่าแอดมินสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับเมเนเจอร์ก็สามารถที่จัดการเกี่ยวกับพวกหน้าร้านต่างๆได้นะครับก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนของบทนี้ก็จะมีที่กล่าวไปแล้วนะครับก็มีการจัดการคอมโพเนนต์การจัดการโมดูลต่างๆนะครับก็มียกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับว่าอะไรคือคอมโพเนนต์อะไรคือโมดูลนะครับมีการจัดการอย่างไรนะครับแล้วก็การจัดการนะครับสมาชิกนะครับว่าเราจะเพิ่มสมาชิกที่เป็นลูกค้าอย่างไรนะครับหรือว่าจะเพิ่มคนที่จะมาช่วยในเว็บไซต์เรานะครับให้จัดการเว็บไซต์ให้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือเมเนเจอร์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักศึกษาเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับก็ประกอบด้วยหลายส่วนเลยนะครับอย่างเช่นการเลือกเทมเพลตใหม่นะครับมาใช้งานกับเว็บไซต์ Joomla และเวอร์ชันใหม่ของเรานะครับการเขียนบทความการปรับแต่งคอมโพเนนต์การเพิ่มโมดูลต่างๆเข้ามายัง Joomla และเวอร์ชันใหม่ของเรา
รวมถึงเรื่องของการกำหนดสิทธิการใช้งานสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้พบกับอาจารย์ดร.สุภาชานันท์วรรณภูนะครับจะมาให้ความรู้กับเราต่อในเรื่องของจุฬาลงกรณ์ชุมมาในการจัดการร้านค้าอย่างเช่นการเพิ่มข้อมูลสินค้าลงในเว็บไซต์ทำอย่างไรนะครับการปรับแต่งต่างๆให้เว็บไซต์เราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้จริงเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ